สวัสดีครับทุกคนครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนการ refactoring code นะครับว่าตัวโค้ดที่เราได้เขียนเนี่ยเวลาที่เราเขียนตัวระบบอะครับเราก็จะทําการเขียนแบบอาจจะมั่วๆอาจจะขอให้มันทํางานได้ก่อนแล้วเราค่อยมา refactor อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของ refactor นี่ก็คือการนําโค้ดชุดเก่าของเราเนี่ยมา modify ให้มันสั้นลงให้มันกระชับลงให้มันอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยก็เก็บให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันแล้วก็เรียกใช้งานได้ง่ายๆนะครับอี่วิดีโอนี้ยาวๆเลยครับว่าผมเยา่ให้าทำการเขียนในส่วนของ create product นะครับด้วยโค้ดที่แบบว่าขอให้มันใช้งานได้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันซับซ้อนมากหลายอย่างเลยก็คือมันก็ค่อนข้างเขียนเยอะแหละครับทีนี้ผมจะมา refactor ให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็กระชับแล้วก็ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนต่อโค้ดกันครับ นี่คือหน้าโค้ดของผมนะครับนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว create product นั่นเองนะครับในส่วนของ create product นะครับผมจะค่อยๆไล่นะนี่เลยครับค่อยๆไล่ลงมาอันนี้ทุกคนก็จะมีในส่วนการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเลื่อนลงมาเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นมีการเช็คข้อมูลด้วยนะครับว่าอัปโหลดถูกต้องไหมนะครับแล้วก็มีการเอาเข้าดาต้าเบสนะครับนี่โค้ดยาวมากเลยทุกคนเห็นไหม ก็จะมีการวนลูปแล้วก็เก็บเข้าในส่วนของฐานข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดแบบเพียวๆเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําโค้ดชุดนี้นะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับสั้นลงกว่านี้แล้วก็เก็บทุกอย่างที่มันซําซ้อนกันเนี่ยเข้ามาเป็นฟังก์ชันนะครับมาอย่าเรา,าเริ่มกันเลยเริ่มต้นกันเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกอนนะว่าโค้ดชุดเก่าเนี่ยเราทํางานได้ไหมนะครับเราก็ทําการเพิ่มตัวโค้ดขึ้นมาก่อนเนาะ อา่ารูปภาพนะครับอลัลโลรูปภาพไปแล้วผมก็บออเคบอลรูนะครับนี้ผมก็เขียนลองเขียนมั่วๆไปก่อนนะครับใส่ข้อมูลไปก่อนโอเคมาถึงตรงนี้ตัวเลือกรูปภาพนะครับใส่รูปภาพเดิมไปก่อนนะครับอ่า A 0ศูนย์หนึ่งยี่สิบยี่สิบาทโอเคกดสร้างสินค้าครับตอนนี้คือสร้างสินค้าได้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาที่หน้าแรกนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโค้ดของเราเนี่ยมันยังดู ยุ่งเหยิงนะครับยุ่งเหยิงแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมันไม่เป็นระบบระเบียบเลยครับประมาณที่นี้เราจะมาฝึกการแก้โค้ดของตัวเองให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกันนะครับผมแปเริ่มกันเลยสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็ฟอร์มในส่วนการเพิ่มสินค้านะครับแล้วก็จะมี Inspect ครับเราจะเปิด Inspect นี้ค้างไว้นะครับโดยเลือกไปที่ตัว Network นะแล้วก็ตรงนี้นะครับ Disable Cache นะครับปิดการแคชไว้นะเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ f e t นะครับ ตรงนี้มันจะมีอใช่ไหมทั้งหมดเลยนะครับแต่ว,ว่าผมจะเลือกที่เฟดนะเพราะว่าโค้ชชุดนี้นะครับจะส่งเป็น API นะครับผมดังนั้นจะเลือกที่เฟดโอเคครับจากนั้นนะครับผมจะทําการใส่ข้อมูลลงไปนะครับผมอ่าผมใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ครับใส่ไปก่อนแล้วก็โอเคใส่อีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันทีนี้ก่อนที่ผมจะกดสร้างสินค้าเนี่ย ผมจะต้อเข้ามาแก้ในส่วนของตัวโค้ดก่อนนะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูว่าโค้ดที่ส่งมาเนี่ยข้อมูลที่ส่งจาก ATM มาเนี่ย API มาเนี่ยเราได้อะไรมาบ้าน,นะครับมาเบื้องต้นเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้าน,นะครับยาวๆเลยนะคลิปนี้นะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเราลองปริ้นอาดูก่อนนะครับคือปริ้นอาตัวโพสนะครับเพราะว่าเรามีส่งข้อความมาใช่ไหมแล้วก็ จะมีในส่วนของ print r file ก็คือเป็นรูปภาพที่เราส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นโค้ช <Code S 2> ชุดนี้ครับง่ายๆก็คือให้เราทำการปิดคอมเมนต์ให้หมดก่อนนะครับอ่าโอเคนะจากนั้นเราลองมาลันดูครับกดสร้างสินค้าจะเห็น้ว่าตอนนี้นะครับตัวโค้ดเนี่ยได้ส่งไปแล้วนะโดยที่ส่งไปที่ api ไฟล e นี้นะครับส่งเป็นโสต์นะแล้วก็มาดูที่ payload นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ form data นะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เราใช้ API ยิงด้วย form data เนี่ยเวลารับอะครับเราจะรับด้วย Method Post ได้เลยนะนี่เป็น underscore post นะครับที่ตัวของ m p มีให้ใช้นะครับชุดอะไรชุดแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวข้างบนก็จะมีในส่วนของ p name นะครับก็มีชื่อใช่ไหมแล้วก็จะมี p code นะครับแล้วก็ประเภทสินค้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว description นะครับนี่จะมีทั้งหมด1 2 3 4ประมาณนี้นะครับผม ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือจะมีในส่วนของตัวอัปโหลดรูปภาพด้วยนะครับซึ่งตัวอัปโหลดรูปภาพเนี่ยจะมาอยู่ที่อ r r a y รที่สองนะครับคือตัวนี้นี่ซึ่งอัปโหลดรูปภาพตอนนี้มันมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันมีข้างบนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ข้างล่างอีกหนึ่งเป็น2ตัวใช่ไหมครับทีนี้ผมต้องการเพิ่มรูปภาพอีกหนึ่งตัวครับกดเพิ่มเข้ามาอ๋อทำนี้แลวกันแล้วก็เป็นอ่ะใส่เข้าไปนะครับทีนี้ผมจะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บโอเค เมื่อผมกดแล้วนะครับเรามาดูกันในส่วนของรูปภาพเนี่ยก็จะมี3รูปนะครับโดยตรงตรงข้อมูลรูปภาพเนี่ยก็จะมีเข้าถึงอะไรที่ชื่อว่าไฟล์ใช่ไหมครับอินเด็กไฟล์นะแล้วก็อินเด็กถัดไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Key คีย์เนมฟูพามี Type มี Type Name มี Error นะครับแล้วก็มีไซ z e ซึ่งอินเด็กแต่ละตัวเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงรูปภาพที่1นะครับรูปภาพที่2แล้วก็รูปภาพที่ส มันกระจุกตัวอยู่แบบนี้นะครับทำให้เวลาที่เขียนโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็งงๆอยู่นะครับว่าเอ๊ะเราจะวนลูปเข้าไปเก็บได้ยังไงอ่าถูกไหมครับคราวนี้เรารู้ข้อมูลแล้วอ๋อนี่คือชุดแรกนะอันนี้คือข้อมูลชุดแรกที่อยู่ด้านบนนะครับนี่ส่วนพวก option name ต่างๆ3ตัวนี้ก็คือส่วนที่อยู่ด้านล่างซึ่งมันเป็นดนามิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มได้เรื่อยๆเข้าใจไหมครับเพิ่มได้เรื่อยๆนะอันนี้กดลบไปก่อน มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือมา refactor code กันเบื้องต้นนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ if แบบ else เนี่ยถ้ามันย่อยได้นะครับให้มันเหลือแค่ if ตัวเดียวเนี่ยให้เราทําเลยนะครับสมมุติว่าโค้ดชุดนี้นะครับมันมีการเช็คว่าในส่วนของ request ไว้ต่อเนี่ยมันเป็น post ใช่ไหมแต่ว่ามันครอบคลุมโค้ดเนี่ยค่อนข้างยาวครับมันทําให้เวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยมันจะดูแลลำบากครับ เพราะว่ามันมีทั้ง eep ทั้ง el นะเพราะฉะนั้นผมจะตัดให้เหลือแค่ e f p อย่างเดียวครับกรอบขึ้นไปข้างบนนี่ประมาณนี้แล้วก็กดปิดเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มันเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับเราจะแปลงให้เป็นตรงกันข้ามนะนี่ถ้าเซิร์ฟไม่ออนะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่โพสเนี่ยก็คือให้ redirect ในส่วนของตัว response error เนี่ยกลับไปเลยนะครับก็คือจะออกจากหน้านี้ทันทีนะครับผม ่าแล้วก็มาแก้ไขนะครับลบข้อมูลที่ไม่ได้ใช้โอเคถ้าเวลาที่เราเขียนในส่วนของ API เนี่ยเวลา Return ที่อยู่ข้างนอกฟังก์ชันนะครับมันก็จะเตะออกไปเลยนะไม่ได้ทำงานต่อนะครับผมคราวนี้มาดูโค้ดกันต่อนะครับโค้ดชุดแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว Main Product ถูกไหมครับเพราะว่าในส่วนของตัว Main Product เนี่ยมันก็จะส่ง name มีโค้ดมี c ค t e g o r y เข้ามานะครับแล้วก็มี i p t i o n แล้วก็ image ของตัวมันเองนะครับก็คือ ข้อมูลชุดด้านบนนี้นะครับทางชุดนะนี่ชุดนี้ก็คือเป็นชุดของ Table Product นะครับผมโอเคชุดนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะทําการจัดการเขาก่อนเลยนะครับว่าเราจะทํายังไงเราต้องดูก่อนนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการนะมีอะไรบ้างน,นะครับก็คือจะมีในส่วนของตัว a อ tribute ต่างๆนะแล้วก็จะมี image ซึ่งเก็บทั้งหมด6ตัวเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราใช้แค่ name แล้วก็มี m ทม name เท่านั้นนะครับที่เราได้ใช้นะ เพราะฉะนั้นเราจะมาแปลงในส่วนของ Image ตรัวนี้ให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ง่ายๆกันนะครับผมเบื้องต้นกันเลยเราใช้แค่เนมกับเทมเนมใช่ไหมครับเราก็ลบที่ไม่ใช้ออกอพอลบที่ไม่ใช้ออกปุ๊บมันจะเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับโอเคก็น่าจะยังไม่ครบใช่ไหมน่าจะยังไม่ครบเพราะว่าในส่วนของการเพิ่มข้อมูลเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของตรงนี้นี่สองโค้ดชุดนี้นะครับก็คือ ซ้ำกันอยู่มีเมนโปรดักต์นะครับแล้วก็พารามโปรดักต์ซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยตัวเมนกับตัวพารามเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับมันมีการวนลูปที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของตรงนี้ได้นะครับนี่มันคือเอามาจากเมนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ยุบโค้ดครับยุบเลยมันเหมือนกันครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้นี่อ่าแล้วก็มีพโค้ดนะครับมาใส่ แล้วก็มี pre description นะครับมาใส่แล้วก็มี category id นะครับมาใส่ก็คือเรียงตามพารามนะครับเนี่ยเรียงตามชุดนี้เลยนะครับมันจะเรียงตามบนลงลง่างซ้ายไปขวานะถัดไปก็คือจะเป็นส่วนของ image ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่ได้พึ่งพาในส่วนของตัวเมทโปรดักต์แล้วเราจะลบทิ้งทันทีครับไปแล้ว1ส่วนนะครับผมนี่เอาไปก่อนเลย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้วนะครับในสําหรับโค้ดชุดนี้นะเวลาที่เราทําการเขียนโค้ดเนี่ยเราก็ควรที่จะทําการทดสอบด้วยนะครับนี่มาอย่าเรามาทดสอบกันนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดทดสอบเนี่ยมันก็จะทําการเสียหน้านี้ไปนะเพราะฉะนั้นผมขี้เกียจพิมพ์นะครับผมจะเปิดขึ้นใหม่แต่ไม่เกี่ยวกันนะผมจะลองทดสอบข้อมูลดูนะครับ แล้วก็ลองกรอกมั่วๆดูก่อนนะครับอ่าแค่นี้พอตัวนี้น่าจะติดวอลิเดตนะครับผมใส่ข้อมูลมั่วไปก่อนกดสร้างสินค้าครับแล้วก็มาดูโอเคตอนนี้มีแจ้งเออร์เอร์กลับมานะครับเขาบอกว่าอ่าอิเมดโปรดักเนี่ยก็คือไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักตัวนี้แต่ว่าตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นเฟลเพราะว่าไม่รู้จักในส่วนของตัวคอลัมน์อิเม e นะครับทีนี้เราไปดูที่ในส่วนของฐานข้อมูลกัน ปัญหาที่เราเจอแรกๆเนี่ยครับก็คือว่าเราจะไม่รู้จักในส่วนของ image e product นะครับเพราะฉะนั้นตัว image e product เนี่ยมันจะต้องเป็นชื่อที่ return มาจากการอัปโหลดรูปภาพถูกไหมครับคราวนี้นะครับเราจะไปหาตัวที่เราอัปโหลดรูปภาพนะครับก็คือตัวนี้เราจะนําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเปิดนะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับในส่วนของตัวเ m a g e product เนี่ยเราได้ลบทิ้งไปแล้วใช่ไหมเราก็ใช้ในส่วนของตัวไฟล์แทนครับก็จะมีไฟล์นะครับแล้วก็เข้าไปถึงในส่วนของตัวไฟล์แบบนี้ แล้วก็เข้าไปถึงตัวในส่วนของเทมเพลทนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเข้าไปถึงในส่วนของอารีที่สูนะเพราะว่าอารีที่สูเนี่ยมันเป็นชุดข้างบนถูกไหมครับที่เราได้เคยทําไว้เนาะที่เราได้เคยทําไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปภาพของข้างบนนะนี่จะเป็นรูปภาพของข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูปก่อนมาให้มันซ้ํากันนะเอาเป็นสีดําแล้วกันเพราะว่าชื่อรูปมันซ้ํากันนะครับ โอเคเบื้องต้นเราจะปิดทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าในส่วนของตัวเมนเทมเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาเดีย๋ยวเราลองไปรันดูกันนะครับผมโอเคมาถึงก็กดสร้างสินค้าเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับชุดข้อมูลนเรเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเทมเนมมาละเห็นไหมจะเป็นนะครับ F2A เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือจะต้องเป็น F2A ครับนี่ F2A ประมาณนี้ โอเคตอนนี้เราได้เทมเนมมาแล้วแล้วเรารู้ว่าในส่วนของชื่อเนมชื่ออะไรนะครับแปลเราไปเขียนฟังก์ชันต่อถัดมานะครับก็คือการเขียนฟังก์ชันอัปโหลดรูปภาพก่อนนะเพราะฉะนั้นผมจะเขียนฟังก์ชันมา1ฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่าในส่วนของตัวอัปโหลดอิมเมจซึ่งชื่อฟังก์ชันเนี่ยผมจะรับข้อมูลนะครับที่ชื่อว่าเทมนะครับก็คือเทมไฟล์แล้วก็ในส่วนของตัวอิมเมนะครับ image name ก็คือจะรับทั้ง2ออย่างนะครับทีนี้ผมจะขอรีเทิร์นเล่นๆดูก่อนนะครับว่าเราจะได้ค่าที่ต้องการมาไหมนะครับผมรีเทิร์นเป็น array แล้วกันโอเคผมจะลองรีเทิร์นเป็น array ดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะมาใส่ตรงนี้ดูนะรีเทิร์นเป็น array โดยที่เราใส่ค่าไป2ค่านะครับก็คือตัวในส่วนของ i m a e name ครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเนมเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะส่งชื่อชื่อไฟล์ใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของชื่อเทมเนมไปนะครับทีนี้มาลองดูครับว่าจะใช้งานได้ไหมครับกดสร้างสินค้ากดพึ๊บ2องอะไรบนไม่เกี่ยวแล้วนะครับนี่เราจะได้มา2ตัวก็คือมีเทมเนมแล้วก็มีชื่อไฟล์โอเคไหมครับจากนั้นเดี๋ยวลองมาทํากันต่อนะอันนี้อลองคอมเมนต์ไว้ก่อน เวลาที่เราได้ตรงนี้มาแล้วนะครับเราจะทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะอัปโหลดรูปภาพนะครับเดอยวเรามาดูข้อมูลเก่าก่อนในส่วนของข้อมูลเก่านะครับก็จะมีเช็คในส่วนของตัวมีรูปภาพนะครับแล้วก็ให้ทําการสร้างไฟล์ชื่อไฟล์รูปภาพใหม่แล้วก็อัปโหลดเข้าไปสู่ในส่วนโฟลเดอร์นะครับผมโอเคอันนี้คือผมก๊อปมาแล้วเนาะก็คือข้อูนตัวนี้ อ่าอย่าจะงงนะครับก็คือนี้มาทําให้ดูครับเดีย๋ยวไปประมาณเราจะตบซ้ายตบขวาย่งมันจะเข้าที่เองอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราจะต้องเช็คก่อนนะครับว่าไอตัวเทมเนี่ยมีข้อมูลไหมนะครับมีข้อมูลไหมอ่ะถ้ามันมีข้อมูลเนี่ยมันก็จะเข้ามาทําข้างในครับก็คือเข้ามาทําการอัพโหลดรูปเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะทําการรีเทิร์น ชื่อนะครับย้ำนะครับว่า return ชื่อออกไปเพราะว่าอัปโหลดรูปเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวคือชื่อครับเพื่อที่จะเอาไปเก็บในฐานข้อมูลดังนั้นเราจะต้องมีตัวแปร1ตัวนะครับมาตั้งรับในส่วนของชื่อไฟล์ก่อนนะมีตั้งชื่อว่า original นะครับ file name เ,เท่ากับอะไรดีผมจะมีชื่อคาว่า image .jpg นะครับเพราะว่าจะเป็นรูปภาพตัวนี้ทาให้ดูนะ นี่ก็จะเป็นรูปภาพตัวนี้นะครับเป็นรูปภาพ default นะครับหรือค่าเริ่มต้นในกรณีที่ไม่ได้อัปโหลดรูปภาพเข้ามาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไอเทมเนมตัวนี้มันมีค่าใช่ไหมครับมันก็จะเข้ามาทําข้างในตัวนี้ครับแล้วก็ทําการใส่รูปภาพอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อัปโหลดมาจะเป็นชื่อ A B C อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเค เพราะฉะนั้นตัวที่รีเทิร์นตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะรีเทิร์นเป็นออริจินอลไฟล์นะครับผมนี่แล้วก็จะรีเทิร์นตัวนี้ออกมาเห็นไหมทีนี้ลองไปรันเล่นๆดูก่อนนะครับนี่ผมจะปิดดูก่อนผมจะทําการปิดนะครับแล้วก็ลองรันโค้ดเพียงแค่เท่านี้ดูนะครับมากดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นบ้างได้เป็น image.jpg นะครับนี่ได้เป็น image.jpg แบบนี้ โอเคตอนนี้เรามาแก้ไขนะครับก็คือตรงเม i n t มไม่มีแล้วเราจะใช้เป็นเท e m e name ตรงนี้แทนนะครับเป็นเทม m e เฉยๆนะเรามาแลนดูอีกรอบหนึ่งครับกดปุ๊บโอเคก็จะได้เป็น A B C นะครับผมเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราประมาณว่าเฮ้ยลองอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทําการอะไรนะไม่ทําการอัพโหลดรูปภาพนะครับ เช็คดูนะครับเราก็กดสร้างครับเห็นไหมครับว่ามันจะได้ image เพราะว่าเราไม่ได้อัปโหลดรูปภาพเราอาจจะใช้เป็นรูปภาพเดิมหรือเป็นค่า default อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัปโหลดรูปภาพแล้วเนี่ยมันก็จะต้องได้ชื่อที่มันรีเทิร์นกลับมาครับโอเคโอเคนะครับอย่าไปลุยต่อพอเ้าได้ตรงนี้แล้วเนี่ยโค้ดที่เรามีก็คือทําการเช็คนะครับนี่แล้วก็จะทําการเช็คนะครับปึ๊บขึ้นมา เช็คตัวแรกนะครับจะเป็น is มี Valid นะครับว่าคุณลักษณะเนี่ยของตัวโค้ดเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับผมโอเคเช็ค okay. ตัวที่1นนะครับอันนี้อย่เป็น a b c ไปก่อนนะโอเคทีนี้ผมจะทำการเช็คคุณสมบัติก่อนนะครับเพราะว่า is i m a g e valid เนี่ยผมได้ทําการเขียนไว้แล้วนะครับอันนี้อย่าผมเปลี่ยนเป็นเทมผมได้ทําการเขียนโค้ดตรงนี้ไว้แล้วนะครับว่า ก็ต้องมีเช็คในส่วนของ m ี m e type นะครับแล้วก็ original file นะครับไฟล์เนมต่างๆนะว่าในส่วนของไฟล์พวกนี้คือใช้ไฟล์รูปภาพไหมนะครับก่อนที่จะนําเข้ามาในระบบนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับผมกดสร้างสินค้าครับกดเข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับมันจะไม่มี error อะไรเห็นไหมครับมันจะไม่มีเลยทีนี้ผมทําการอัปโหลดที่มันไม่ใช่รูปภาพก่อนครับมาแล้วครับทุกคนเราทําการอัปโหลด pdf นะครับ เข้ามาเลยอัปโหลด pdf เข้ามาแล้วนะครับน,นี่คือ pdf นะตอนนี้ก็คือไนดะ้อัปโหลดเสร็จแล้วละเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ p r e v i e w ในส่วนของตัว image ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะทำการสร้างสินค้าครับโอ้ oh my god คุณลักษณะของรูปภาพไม่ถูกต้องนะครับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีการที่จะ return ในส่วนของคุณลลักษณะของรูปภาพเนี่ยไม่ถูกต้องกลับมานะครับผม เพราะว่ามันไม่ใช่รูปภาพนั่นเองอ่ะทีนี้เราลองไปทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับกดตุก็ทําการผ่านทุกอย่างนะครับเห็นไหมเป็น A B C แล้วมาต่อกันนะครับผมมาถึงตรงนี้นะอันนี้คือลักษณะของรูปภาพไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนการรีเทิร์นะครับแล้วก็ทําการส่งในส่วนของ A B C กลับมาใช่ไหมเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เรา จะเขียนโค้ดในนี้นะครับมีข้อสังเกตหนึ่งข้อนะครับก็คือการรีเทิร์นนอกฟังก์ชันและการรีเทิร์นในฟังก์ชันและการใช้ Exit เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารีเทิร์นนอกฟังก์ชันเนี่ยก็คือมันจะไม่สามารถที่จะเข้ามาทํางานต่อจากโค้ดถัดไปได้เลยโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะสมมุติว่าผมทําการ Echo อย่างหนึ่งชื่อว่าสตาร์แล้วกัน ผมเอ็กโคแบบนี้นะครับแล้วทําให้ฟังก์ชันตัวนี้มันเข้ามาในลูปนี้ให้ได้เพราะว่าเราส่งเป็นโพสต์มาใช่ไหมมันก็จะเข้ามาในรลปนี้พอเข้าหลุมนี้ปุ๊บมันก็จะรีเทิร์นเป็น4 0 5ย์้าแล้วก็ Echo มาดูกันนะครับว่ามันจะ echo โคไหมนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นไม t ถอดน o t allowed นะครับผมแต่ว่าไม่มี echo ใดๆต่อท้ายเห็นไหมครับว่ามันไม่มีทีนี้เราลองกลับกันนะครับเราลองเอา r ีเทิร์นออกลอง รีเฟรเล่นๆดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่า Start อยู่นะครับแล้วก็มี A,B,C ด้วยพูดง่ายๆคือว่ามันไม่มีในส่วนของโค้ดที่ Exit เลยนะครับที่ Exit ออกไปเลยซึ่งตรงนี้มันก็จะมี Exit อยู่ด้วยแต่ทำไม Exit ตัวนี้มันถึงไม่ทำงานล่ะเพราะว่าถ้าทำงานเนี่ยตัว i g i n a l f l l e n a m e ตัวนี้มันไม่ควรที่จะทำงานได้นะครับเพราะว่าถ้า เจอคําสั่งนี้ปุ๊บทุกอย่างจะตัดการทํางานทันทีไม่มีการทํางานต่อจากนี้อีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดอยู่ภายนอกฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รีเทิร์นเพื่อที่จะหยุดการทํางานของโค้ดได้ทันทีโอเคไหมครับผมจะทําการส่งใหม่เห็นไหมครับว่ามันหยุดทันทีข้อมูลไม่มาแล้วนะครับผมกลับไปที่โค้ดมาถึงตรงนี้นะครับ ตร, return ตรงนี้เธอตรงเนี้ยมันสั่งส่ง400กลับไปก็จริงแต่ exit ตัวนี้ไม่ทำงานเพราะว่ามันอยู่ภายในฟังก์ชันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยู่ในฟังก์ชันเนี่ยแล้วต้องการหยุดให้มันทำงานเนี่ยเราต้องเลือกใช้ในส่วนของตัว exit นะครับโดยที่เราจะเอา return ออกนะครับเพราะว่าในส่วนของไม่ h อดตัวเนี้ยมัน return มาแค่ echo เท่านั้นนะครับเด๋ยวาลองมาดูนะว,ว่าคนเนี้ยจะทำงานไหมถ้าเกิดเราเอา return ออก นี่เห็นไหมก็ทำงานเป็น A B C นะครับถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลที่เป็นเป็นในส่วนของ PDF ลงไปปุ๊บกดส่งครับเห็นไหมครับก็จะบอกว่าคุณลักษณะของภาพไม่ถูกต้องเรามาดูกันครับว่ามันส่ง A B C มาไหมก็คือไม่ส่งครับก็คือหยุดการทํางานของตัวระบบไปเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ต้องใช้ให้ระวังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเช็ครูปภาพแล้วก็ข้อคิดนิดๆนหน่อยๆน,นะครับทีนี้ ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ i m a g e Product ทีนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อแล้วนะครับตั้งชื่อแล้วนะครับในส่วนของตัว Utility ตรงนี้นะครับจะมีเมทัลเลยชื่อว่า Send Type File Name ครับที่ผมเขียนไว้ว่าโอเคผมจะส่งชื่อ Name เข้าไปนะแล้วก็ทําการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่น,นตั้งชื่อใหม่ตั้งนามสกุลไฟล์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับเราจะไม่ใช้ของเก่านะเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับโอเค แล้วก็จะทำการชื่อแล้วก็จะมีไฟล์พาดน,นะครับผมว่าเราใช้อัปโหลดไปที่ไหนนะครับแล้วก็เอา if e ตรงนี้มาใช้นี่ตรงนี้นะครับก็คือเอามาใช้เพราะฉะนั้นนะครับตรง original file name เนี่ยผมก็จะเอามาตั้งชื่อแทนตรงนี้นะครับทั้ง2จุดเลยนะครับ Original file name ตรงนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเทมธรรมดานะครับเทม ตรงนี้ก็จะเป็นผ่านอัพโหลดนะครับโอเคเรียบร้อยทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเอา return ออกด้วยเพราะว่าเราจะใช้ในส่วนของ exit นะครับผมโอเคในโค้ดตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นในส่วนของ Union Type นะครับ Union Type นะครับก็คือในหนึ่งฟังก์ชันเนี่ยในส่วนของ PHP ตั้งแต่เวอร์ชัน7.1ขึ้นไปหรือเ4็ขึ้นไปเนี่ย เขาอนุญาตให้ใช้ Union Type ได้นะครับก็คือหมายความว่าใน1ฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถที่จะรีเทิร์นได้มากกว่า1 type หรือ1ชนิดก็คือจะมีในส่วนของเป็นสตริงมี int นะครับเป็นตัวเลขหรือ f ฟ o a เป็นโทศนิยมนะครับแล้วก็จะมี array อะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันนี้นะครับจะรีเทิร์น2แบบด้วยกันก็คือ1จะเป็นในส่วนของ response error นะครับจะรีเทิร์นออกมาเป็น r a y สองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ return original filename นะครับจะ return มาเป็น s สต i ิงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเขียนโค้ดเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้คนอื่นเขารู้เนี่ยว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมัน return อะไรออกมาบ้างนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มข้อมูลแบบนี้แล้วก็เขียนไปว่า return แล้วก็ตามด้วย String นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ b y t e เครื่องหมาย b y t e นะครับแล้วก็ตามด้วย array เพื่อที่จะบอบอกว่าในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้นะม,มันามารถจะ รีเทิร์นเป็นสตริงก็ได้นะหรือว่าจะรีเทิร์นเป็นอาร์เรย์ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดแน่นาคตเราบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อยากจะให้มันรีเทิร์นเป็นอาร์เรย์อย่างเดียวะได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของตัวอาร์เรย์ตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็เขียนเป็นไฟล์เนมแบบนี้นี่อ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเขียนแบบนี้เราไม่เข้าใจเราสามารถที่จะเขียนเต็มได้นะครับนี่เขียนเต็มแบบนี้ก็ได้ อันนี้ก็คือการรีเทิร์ในส่วนของอาร์เรย์ออกไปนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นอาร์เรย์อาร์เรย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอาร์เรย์เหมือนกันก็จะเป็นแค่ชนิดเดียวครับแต่ว่า PHP รุ่ในใหม่เนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้ในส่วนของยูนิเททได้นะดังนั้นเราก็จะรีเทิร์หลายไทป์ในฟังก์ชันเดียวทําได้นะครับไม่ผิดนะโอเคนะครับไป๋ยวมาลุยก,กันต่อในส่วนของอัปโหลดนะครับตัวนี้ผมก็คิดว่าจะ ตั้งค่าให้มันเป็นคอนสแตนต์แล้วกันนะครับเป็นค่าคงที่นะในส่วนของตัว p h p เนี่ยก็จะใช้คำสั่งในส่วนของ d e ไฟล์นะครับแล้วก็ค่าคงที่ค่าคงท,ที่ส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่กันนะครับผมผมก็จะใช้เป็นอัปโหลดพาดละกันอัปโหลดพาดประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยชื่อตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้นะครับก็เอาไปใช้ตรงๆเลยครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของการอัปโหลด image นั่นเอง ทีนี้นะครับในส่วนของ original f i l e name นะครับเมื่อมีการมีฟังก์ชันในส่วนของอัปโหลดอีเมแล้วใช่ไหมเราก็ามาใช้กันนะครับผมเปิดในส่วนของพลังขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็จะแปลงเป็นอัปโหลดอิมเมครับโดยการส่งตรงนี้ทั้งก้อนเข้ามาเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ลบไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยแล้ว โอเคตรงนี้คือเป็นการเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลครับอ่า d u c t Product p พาราม r o d u c กผมจะการเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับให้มันสลับกันนะก็จะเป็นในส่วนของ Product พารามนะครับผมโอเคทีนี้เราลองไปกดสร้างข้อมูลดูครับว่าโคชูน,นี้ทำงานได้หรือไม่นะครับผมแล้วก็กดสร้างสินค้าครับปึ๊บคุณล้กษณะภาพไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนรูปใช่ไหม โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนหน่อยนะครับเดี๋ยวมันซ้ำํำกดสร้างสินค้าครับแล้วก็ดูที่เน็ตเวิร์กครับเุ้ยเกิอดอะไรขึ้นครับทุกคนเมนโปรดักมาจากไหนอันนี้ไฟล์เมนโปรดักนะครับกลับไปดูหน่อยนะครับนี่ตรงไหนเป็นเมนโปรดักอะเมนโปรดักนี่ตรงนี้แง่พลาดจนได้เห็นไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะเป็น image name นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยอ่ะค่อยๆแก้ไปนะครับทีนี้เราไปลันดูปึ๊บขึ้นมาโอเค nothing นะครับก็คือน่าจะสำเร็จแล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรลองไปดูที่ phpmyadmin นะครับนี่เห็นหม a ศูย์แปดหกใช่ไหมครับนี่ก็เข้าแล้วนะครับเข้าแล้วนะทีนี้ทำถัดไปครับคราวนี้นะครับปัญหาของเราก็จะมีในส่วนของตัว pcode นะครับผมเพราะว่าในส่วนของ P-code ตรงนี้เราใช้เป็นในส่วนของ index นะครับก็คือเป็น unique key เนี่ยแหละก็หมายความว่าจุดเนี้จะไม่สามารถที่จะซ้ำได้นะครับผมทุกคนอ่าก็จะเป็น unique ไปนะครับก็คือจะไม่สามารถที่จะซ้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราส่งกดส่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ A086 เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเรามาลองดูกันไหมโอเคผมกดสร้างครับ โอ้มีเออร์เลอร์นะครับดูพิเคตเอาแล้วมันซ้ำนะครับผมทุกคนนี่มันก็ r e s ปอน s ์ตัวนี้กลับมานะครับก็คือเป็นดูพิเ a t e อนทะรีนะนี่ตัว p ีโคนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คในฐานข้อมูลก่อนนะครับว่าโค้ดที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันซ้ำกับไหนระบบไหมอ่าเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับที่เราจะเลือกกันนะครับผมไปยิเรามาลุยกันอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราจะต้องเขียนในส่วนของตัว ฟังชันขึ้นมาก่อนอ่ะฟังก์ชันขึ้นมาก่อนฟังก์ชันที่เราจะเขียนนะครับก็คือในส่วนของตัวเช็คนะครับผมผมจะใช้เป็นเช็คนะครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดก็คือเช็คโค้ดเนี่ยนะครับเช็คโค้ดยูนิคนะครับผมแล้วก็รับพารามิเตอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับผมจะใช้เป็น Product code นะครับแต่ว่าใช้ชื่อย่อนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Echo ่ไม่สิ return ไปเลยครับ รีเทิร์นโปรโคนะครับผมโอเคเอาแค่ okay. Okay, นี้พอแล้วก็ตรงเช็คอยู่นี้นะครับผมก็เอามาใส่ตรงนี้แทนนะครับอ่ะแล้วก็ทำการส่รงข้อมูลเข้าไปที่ชื่อว่า Pcode เพราะฉะนั้นนะครับตัวโค้ดชุดนี้ยเวลาที่มันทำงานเนี่ยมันก็จะรีเทิรในส่วนของตัว P c o ค e ออกมานะครับมันต้องทำงานได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นผมจะทําการดีบักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ตรงนี้ทิ้งไปลองดูครับผมกดสร้างข้อมูลโอเคไม่มีอะไรดีเทิร์นกลับมาเลยเป็นเพราะอะไรกดอีกทีนึงนะครับโอเคไม่มีทีนี้เรามาดูโค้ดที่คดก่อนเอาการปริ้นปิดไปด้วยนะครับกดส่งไปโอเคตอนนี้นะครับ P code เนี่ยเป็น A086 แล้วทีนี้เราจะเอา A086 นี้ไปเช็คในฐานข้อมูลก่อนนะครับ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธีการเขียนเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าผมได้ทำการเขียนโค้ดไปแล้วนะก็คือทำการเขียน e s u l t นะครับ Re s u l t แล้วก็ไามด้วยโค้ดครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเขียนไปแล้วก็คือผมทำการเขียน Met h o d ไปแล้วนะผมทำการสร้าง Met h อ d คิวดีขึ้นมานี่คิวดีตรงนี้โดยคิวดีข้างในตรงนี้ผมจะทำการใส่ในส่วนของเอ่อซีนะครับก็คือ Select Star Form ชี้ไปที่นะครับตัว Product อ่ะโปรดัก t ์แวร์โดยมีเงื่อนไขที่ว่าตัว p code เนี่ยต้องเท่ากับ p code ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ในส่วนของการเขียน Pre p p a s e statement นะครับผมโอเคนะซึ่งผมต้องการที่จะ select แค่ p code อย่างเดียวเพราะว่า performance มันดีกว่าใช้ star form นะครับผมโอเค พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จะมีส่งตัวพารามิเตอร์เข้าไปตัวพารามิเตอร์ที่เราส่งเข้าไปนะครับก็ใช้เป็นอาร์เรเลยเป็นอาร์เรนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็น p code p underscore code นะครับแล้วก็เป็นอาร์เรย์ที่ชี้ไปที่ในส่วนของโปรโค้ดตัวนี้ทีนี้ครับเวลาที่เราใช้ c l e c t ก t าฟ Form เนี่ยของผมเนี่ยจะเขียนเป็น chain method นะครับก็คือถ้า เราใช้เป็น select เ,เนี่ยเราจะสามารถ get ได้2แบบก็คือ get แบบภาพรวมนะครับ get แบบภาพรวมด้วยคําสั่ง f e t c all แล้วก็มี get แบบ first ก็คือด้วยคำสั่ง f e t เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี2แบบเพราะฉะนั้นโคชุดนี้ผมต้องการข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะชี้ chain method ไปที่ get นะครับที่ผมเขียนเอาไว้แล้วเป็น unset ครับผมเพราะฉะนั้นผมจะมาทำการ return r e s o l t code ออกมาดูนะครับว่า ได้ข้อมูลอะไรบ้าง่าลุยครับตอนนี้นะครับผมส่งค่าข้อมูลนะครับเป็น A86 นะผมทำการสร้างสินค้าปุ๊บนะครับตอนนี้นะครับจะได้เป็น array ชุดหนึ่งนะครับที่มี pcode นะครับเป็น086เพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมกดอันนี้ซ้ําไปเนี่ยมันก็จะไปเจอข้อมูลนะครับอยู่1ตัวซึ่งมันซ้ำนะครับทุกคน ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมมาแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับเป็น A086 เนี่ยจะทําได้ไหมซึ่งทําไม่ได้นะครับทันทำไม่ได้นะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถมี2ข้อมูลได้นะก็คือจะมีข้อมูลเดียวนะครับแล้วก็จะเจออยู่แถวเดียวเพราะฉะนั้นนะครับตัวโคชุดน,นี้ก็คือรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้เราเจอข้อมูล1แล้วถูกไหมครับอ่าแล้วก็มาทําการเขียน if ครับ if เพื่อที่จะเช็คว่าในส่วนของ r e s ซ l ร์โคสเนี่ยนับเลยครับว่าพอเขาเนี่ยรีเทิร์ดมาเป็น Array ใช่ไหมครับก็จะนับครับนับว่าเฮ้ยคุณน่ะได้ค่าข้อมูลน่ะมา,มากกว่าศูนย์ไหมจริงๆเราไม่เขียนมากกว่าศูนย์ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยมาเป็น a ล l ชใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยปเป็นช e แต่ด้วยความมั่นใจครับแล้วก็เพื่อให้คนอื่นที่เข้ามาอ่านเนี่ยเขาเข้าใจด้วยว่าตรงเนี้ยมันต้องมากกว่าศูนย์นะมันถึงจะเข้ามาทํางานข้างใน ซึ่งจริงๆมันไม่มีก็ได้นะครับผมโอเคนะถ้ามันมากกว่า0นก็คือเจอ่นแหละถ้าเจอเนี่ยผมก็จะทำการส่ง respon s e กลับไปนะครับ Re s p o n s e e r r o r นะครับผมซึ่งจะมีข้อความหนึ่งข้อความบอกว่ารหัสสินค้านี้ถูกใช้ไปแล้ว๋อแล้วก็ส่งในส่วนของ HTTP status code น,นะครับเป็น409นะ409ก็คือในส่วนของ c o n f l i กนะครับก็คือ ประมาณว่ามันมีความขัดแย้งกันในการในการส่งข้อมูลนะครับในการเช็คข้อมูลอ่าเพราะว่ารหัสมันถูกใช้ไปแล้วครับมันก็เลยขัดแย้งกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น s t a t u s code นะครับผม409เป็น Confli กตนะครับผมนี่ตัวนี้โอเคเป็นการขัดแย้งกันนะครับเราจะไม่ได้ส่ง4 0่นะเพราะว่าการส่ง4 0 0เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่า ยูเซอร์ส่งข้อมูลมาให้เราผิดนะครับแต่ว่าในเคเนี้ยยูเซอร์ส่งข้อมูลมาให้เราถูกแต่เราหาข้อมูลแล้วมันดันเจอมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดอะไรเลยครับแต่ว่ามันเป็นข้อขัดแย้งกันในตัวของระบบอะครับที่เราไม่ต้องการให้เจอโอเคไหมอ่าถ้าเกิดเราต้องการให้เจอก็คือส่ง200ครับถ้าเกิดเราดันเจอแต่มันไม่ไม่ไม่อยากให้เจออะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่คือส0่นย์เกแล้วกันโอเคครับ พอเจอ409ปุ๊บผมจะให้ปิดการทำงานของระบบเลยครับ Exit เลยออกไปเลยครับนี่ใช้แบบนี้จากนั้นแล้วก็ Return ในส่วนของตัว Pro โค้ดออกไปอา้าวทำไม Return โปรโค้ดล่ะเพราะว่าโค้ดชุดนี้ครับมันให้เช็คใช่ไหมครับว่าไอ้พีโค้ดที่ส่งเข้ามาเนี่ยหรือหัสินค้าที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันซ้ำกับในระบบไหม,ถ,มถ้ามันซ้ำถ้ามันซ้ำก็จะเตะออก ถ้ามันไม่ซ้ำมันไม่เคยมีในระบบก็จะใช้โคจุดนั้นแหละครับที่เขาส่งมาโอเคทีนี้เราลองไปลันดูครับกดปุ๊บะัสินค้านี้ถูกใช้ไปแล้วทุกคนเห็นไหมเราลองเปลี่ยนครับเป็นเจ็ดดูปึ๊งนี่เห็นไหมครัว่ามันใช้ได้นะครับผมพอมันใช้ได้ปุ๊บเราเปิดในส่วนของตรงนี้นะครับ เป็นการอัปเดตเข้าฐานข้อมูลก็ก็คือใช้ได้ครับผมจะไป่ทดสอบแล้วนะโอเคตอนนี้เราได้มา2ฟังก์ชันแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เวลาที่เราจะอัปเดตข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเอาในส่วนของตัว last product นะครับผมทีนี้ผมจะปรินท์ให้ดูนะในส่วนของตรงนี้นะครับเมื่อทำการ Insert ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะ r e s p o n นกลับมาก็คือในส่วนของตัว last product id เราจำดูครับว่าเราจะได้ ID p ดี d u c t มาไหมกดส่งครับปึ๊บนี่เราจะได้ ID p ดี d u c t มาเป็น7ครับเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงมันก็จะเด้งกลับไปใช่ไหมโอไม่นะซาร่าออด้งกลับจางจริงด้วยโอเคไม่เป็นไรที่นี้เราสร้างใหม่ก็ได้ครับตอนนี้เมื่อกี้เราได้เป็น7นะเราเห็นนะทุกคนนะนี่นะครับได้ข้อมูลแถวเป็น7นะครับลองมาดูก่อนนะครับ นี่ข้อมูลแถวที่เนะนี่เราได้ข้อมูลตัวนี้มานะครับเราจะเอาข้อมูลัวหนักตัวนี้มาทําการออปชันนะครับเดี๋ยวเรามาทําต่อนอะเดีย๋ยวผมใส่ข้อมูลไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็น a 0ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดแปดแล้วกันเพราะอันนี้อีกหน้าหนึ่งนะครับผมใส่ข้อมูลต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวออปชันเนาะโอเคผมก็จะทําการใส่ออปชันมาทีนี้ พอวลามาถึงในส่วนออปชันเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลครับทุกคนเราจะต้องเตรียมข้อมูลชุดหนึ่งชุดนี้แหละเราต้องเตรียมข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยผมเคยเตรียมไว้แล้วพว่าผมเคยทําไว้แล้วถูกไหมมันก็จะเป็นในส่วนของครัวชุดนี้เลยนี่ทั้งชุดเลยครับมาเราจะมาวางชุดตรงนี้ซึ่งตรงนี้มีมไทยการเช็คข้อมูลเอาแล้วนะครับตรงนี้ลบทิ้งนะครับผมโอเคอ่ะ เราจะเหลือข้อมูลตรงนี้แล้วกันที่เราจะนํามา refactor กันนี่ก็คือโค้ดชุดนี้นะครับจะใช้เป็น for ธรรมดาทั่วไปเลยนะครับทําการวนลูปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาเก็บนะครับแล้วก็จัดการเพื่อที่จะอัปโหลดเป็น product option ทีนี้เราจะไม่ใช้และโอเคสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือการใช้ for each for each นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะ for each ด้วย product option name นี่ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าผลิตออ t ชั่นเนมเนี่ยเราจะทำการ add นะครับเพื่อที่จะเอา i n d e x ที่เรียกา key index กับตัวค่านะครับโดยที่ผมตั้งชื่อมันว่า Option name แล้วกันนี่ name. Okay. ออปชั่นเนมโอเคหาข้อมูลเหมือนกันแล้วนะครับ2ตัวนี้นะนี่ for for นะอันนี้ for o r อนะครับซึ่งมันทำงานเหมือนกันนะครับโอเคเราเข้านี้พอ โค้ดชุดนี้นะครับก็คือเป็นการที่จะทําการ if e option นะครับก็คือตัวเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเราไม่ใช้แล้วเราลบนะครับลบหมดเลยนะครับผมลบหมดเลยมันจะเหลือโค้ดชุดนี้พอเพราะว่าโค้ดอัปเดตข้อมูลที่อยู่เป็นรูปภาพเนี่ยเราเก็บมาเป็นฟังก์ชันแล้วฉะนั้นเราจะใช้ในส่วนของฟังชันตัวนี้มาเรามาดูกันโดย i m a g e option ตรงนี้นะครับผมจะต้องไปตั้งชื่อนะครับให้ตรงกับในฐานข้อมูลนะ ในฐานข้อมูลของผมเนี่ยชื่อว่าในส่วนของเป็น option image อ่าเป็น option image นะครับนี่เป็น option image ตัวนี้นะครับใช้ให้มันตรงกันทุกคนใช้ให้มันตรงกันมันจะได้ไม่สับสนอะไรนะครับผม,อมโอเคจาัดก,การนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของอัปโหลด image นะครับเข้ามาตรงนี้สิ่งที่เราจะใส่นะครับทุกคนสิ่งที่เราจะใส่ก็คือ เป็นค่าของไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามาเพราะฉะนั้นผมจะทำการคอมเมนต์ไว้ก่อนอผมจะทำการคอมเมนต์ไว้หมดเลยนะครับเพื่อที่ไม่ให้มีอะไรทำงานนะผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับมันสำคัญมากทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน files e นะครับมาเริ่มกันเวลาผมกดสร้างเนี่ย ดูตัวใหม่นะครับดูให้ดีนะรูปภาพเนี่ยตอนนี้มันมีสามรูปอันนี้รูปที่หนึ่งนะครับอันนี้รูปที่สองอันนี้รูปที่สามซึ่งตัวอะ r รที่มันให้มาเนี่ยมันจะเป็นศูนย์หนึ่งสองนี่คืออินเด็กซ์ของมันนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์อินเด็กซ์ที่ศูนย์เนี่ยคือรูปภาพตัวที่หนึ่งอันนี้รูปภาพตัวที่สองอันนี้รูปภาพตัวที่สามหมายความว่าตัวที่หนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใช้เพราะว่าเราใช้เสร็จไปแล้วนะครับ ไม่ใช่แล้วนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วอินเด็กซ์ศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะฟ o r e a c ข้อมูลเนี่ยเราจะต้องข้ามอินเด็กซ์ไปหนึ่งอินเด็กซ์นะครับสมมติว่าเราให้ i เป็นอินเด็กซ์เนี่ยเราก็จะบวกหนึ่งเข้าไปนะครับให้เป็นจากศูนย์ขึ้นมาเป็นหนึ่งอ่าแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่ว่าเออไอเราทำแบบนี้มันก็ทําได้แหละแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่รูปมันมีข้อความด้วย ซึ่งข้อความเราต้องใช้ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีศูนย์หนึ่งแล้วก็สองเดี๋ยวเรามาดูข้อความบ้างนะครับเราจะใช้เป็นโพสต์รับนี่เป็นโพสต์นะครับกดปุ่มเข้าไปเรามาดูโพสต์กันบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าโพสต์เนี่ยมันก็จะมี0กับ1นึ 1. ่งศกับ1นึ่กับ1อ่า ไอ้ศูนย์เนี่ยมันคือช่องที่หนึ่งครับนี่ช่องที่หนึ่งทั้งหมดตรงนี้เลยนี่คือช่องที่หนึ่งส่วนอินเด็กที่หนึ่งเนี่ยก็คือช่องที่สอง่าไม่งงนะนะแต่ว่ามันเก็บมาอยู่ในใน่วนอแอตทริบิวต์เดียวกันนะครับผมอ่าแต่ว่าไอ้รูปภาพเนี่ยมันดันมันดันมีสามอันนะครับแต่ว่าข้อความมีสองเห็นไหมว่ามันเกิดความขัดแย้งกันนิดหน่อยดังนั้นเนี่ย เราจะเป็นที่จะต้องตัดรูปภาพที่ศูนย์ออกนะครับเราจะใช้เป็นที่1กับที่2แทนนะโอเคเราลองมาสรุปตรงนี้กันว่าจะทํำยังไงเปิด for each ที่มาครับสิ่งที่เราจะทําก็คือตอนนี้มันวนลูปอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะใช้ในส่วนของไฟล์ครับไฟล์ name ตัวนี้ตัวไฟล์เทมนะครับก็คือจะเป็นเทมใช่ไหมเราจะต้องการเทมก่อนสิ่งที่เราจะทําได้นะครับก็คือไฟล์นะครับเข้าไปถึงที่ ไฟล์แล้วก็ตามด้วย index ไปก็คือจะเป็นเทมเ่ะเดีย๋ยวเราไปดูอีกรอบนะครับตรงนี้นะครับเราต้องการเข้าถึงเทมเนมที่1นะครับย้ํานะครับว่าที่1เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว i นะครับก็คือเป็นศนวนลูปครั้งที่หนึ่งเป็นศูนวนลูปครั้งที่สองเป็น,วนหวนลูปครั้งที่3าเป็นสามให้เป็นสอง เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือการบวกหนึ่งเข้าไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันลูกครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งวันลูกครั้งที่สองก็เป็นสองประมาณนี้ครับเห็นไหมอ่าตอนนี้เราเข้าถึงในส่วนของตรงนี้แล้วแหละอย่าทุกคนไม่เชื่อ๋อย่าผมจะทาการเข้าถึงให้ดูนะครับผมปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วลองมาลันดูป๊ออ่าเห็นไหมว้ายตัวไอมันอยู่ข้างนอกครับ มาๆเดี๋ยวผมเอาตัวไมาอยู่ข้างในนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับตัวไเนี่ยมันได้แสดงในส่วนของเทมเนมขึ้นมา2ตัวด้วยกันนี่ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่2โอเคเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เวิร์กย้ำว่าเวิร์กเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราส่งไปตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือตัวเทมเนม,มครับแล้วก็มีตัวที่2ด้วยนะ p ารามิเตอตัวที่2ของเราก็คือตัวเนมครับแล้วก็ Copy มันมาแล้วก็เปลี่ยนเทมเนม,มให้เป็นเนมครับแค่นี้ครับทุกคนเสร็จแล้วเห็นไหมว่ามันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของออปชันเนมออปชันไพร์สต็อกคุณตี้เนี่ยมันต้องเป็นอินเด็กที่0ครับต้องเป็นเริ่มต้นอินเด็กที่ศ เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยมันต้องมีนเด็กที่0ครับแล้วก็ตามด้วยเด็กที่หนึ่งเพราะว่าเรามีทั้งหมด2ข้อมูลด้วยกันอันนี้เป็น0อันนี้เป็น1อ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็ทําการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลนั่นเองอันนี้จะเป็นร้าน Product ID นะครับซึ่งต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะนี่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนมาเราจะมารันกันเถอะ อันนี้จะเป็นรีเทิร์นข้อมูลเรียบร้อยนะครับปึ๊บลบให้วดนี่ตอนนี้เหลือ0บรรทัดแล้วเห็นไหมเหลือ90บรรทัดแล้วมาทีนี้เรามารันดูก่อนนะครับว่าไอข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมนใช้งานได้ไหมนะครับแม้เริ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มแบบความยุ่งเหยิองอลังการเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วนะครับออยังเริ่มกัน <c oughs> ก็ทําการกดเลยครับปึ๊บ เกิดอ,อะไขึ้นเออเรอครับทุกคนเออเรอร์ er อะไรครับ c o n สแตนตนะครับบรรทัดที่79เราไปตามแก้ดูครับผมบรรทัดที่79เราลืมอะไรนะครับพ i m มออปชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันเนมนะครับเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนเลยปึ๊บอ๋อตัวนี้นะครับที่เราผิดทุกคนเรา copy มาไม่หมดเนาะนี่ไฟล์โอเคเรียบร้อยเราลองไปรันดูอีกรอบนึงนะครับน่าจะถูกแล้วแหละ โอ้แล้วหาสินค้านี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับน่าจะข้อมูลข้างบนเอาไปแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเลข9กดสร้างสินค้าโอเคเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูกันเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยเห็นไหมว่าเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะครับอันนี้เราก็ทําการรีเฟรชโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือเป็นโปรดักโค้ดนะครับ โปรดักโค้ดที่ a 0 8 9เเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทำงานได้แล้วนะครับตอนนี้นะทุกคนทำงานได้เรียบร้อยแล้วครับยินดีด้วยมาแต่ทีนี้เราก็คิดว่าโค้ดของเราเนี่ยตอนนี้นะครับเราคิดว่าโค้ดของเราเนี่ยทำงานได้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีไม่สุดนะครับผมมันก็ยังดีไม่สุดข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่ผมจะให้ดูก็คือเวลาการทำงานของระบบเนี่ย อยากให้เน้นว่าอัปโหลดรูปก็คืออัปโหลดหลายๆรูปไม่ใช่อัปโหลดทีละรูปปัญหาของระบบนี้นะครับก็คือ p e r f o r m ร์มานะครับมันอาจจะช้าลงเล็กน้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดขึ้นด้วยโอเคถัดไปนะครับทุกคนเราจะให้สังเกตนะครับว่าโคจูน,นี้มันจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างครับคือเรื่องของ p e r f o r m ร์มานะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดเอร์เรอขึ้น ทุกคนดูให้ดีนะครับเวลาที่ตัวโค้ดมันลันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าลันเข้ามาปุ๊บทําการอัปโหลดรูปก่อน1ครั้งถัดไปอัปโหลดรูปเสร็จปุ๊บนะครับทำการเช็คในส่วนของข้อมูล1ครั้งถัดไปนะครับก็ทําการอินเสิร์ตข้อมูล1ครั้งกลายเป็นว่าอัปโหลดข้อมูลครั้งหนึ่งอินเสิร์ตข้อมูลครั้งหนึ่งอันนี้รอบแรกๆนะครับผมรอบถัดไปมาดูนี่ครับมีการ for each loop ข้อมูล f อ r e a อีกครั้งที่1นะครับทำการอัปโหลดรูปภาพ1ครั้งอัปโหลดเสร็จปุ๊บทำการ Insert ข้อมูล1ครั้งแล้วมันก็จะสลับแบบนี้ครับอัปโหลดทีหนึ่งอินเสิทีหนึ่งอัปโหลดทีหนึ่งอินเสิทีหนึงกลายเป็นว่าทำทำอย่างละครั้งอนะครับเห็นไหมมันก็จะมีความเสี่ยงสมมุติว่าอัปโหลดรูปภาพไรเต็มหรือไฟล์ใหญ่เกินไปมันก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนําว่า อัปโหลดก็คืออัปโหลดรูปภาพไปเลยจะอินเสิร์ตก็อินเสิร์ตทีเดียวไปเลยทีละหลายๆ,ๆการไปเลยอัปโหลดรูปภาพก็อัพทีเดียวหลายๆการหลายๆกายรายการไปเลยมันจะได้จบครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้กโค้ดชุดนี้นะครับให้มันอัปโหลดรูปภาพก็อัปโหลดทีเดียวไปเลยจะอินเสิร์ตก็อินเสิร์ตทีเดียวก็คือแยกเป็นกลุ่มๆก,การทํางานนะครับมาเดีย๋ยวเราเริ่มกันขั้นแรกเนี่ยก็คือเราต้องการ อะไรดีกาหนดข้อมูลก่อนอเรากําหนดข้อมูลก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเป็นการเตรียมข้อมูลสินค้าหลักเตรียมข้อมูลสินค้าหลักนะครับแล้วเราจะก๊อปปี้ส่วนไหนดีเราจะก๊อปปี้ส่วนนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นการเตรียมข้อมูลสินค้าย่อยอ่า โอเคเราแก้ไขตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็มันยังไม่ถูกต้องนะเพราะว่าตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการวนลูปนะครับผมเรื่องการวนลูปข้อมูลออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทําชุดนี้ครับเราจะต้องเอาวนลูปตรงนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะทำการ for ์ลูปข้อมูลเพื่อสร้างสินค้านะครับเพราะว่าในส่วนของสินค้าย่อยเนี่ยม,มันสามารถที่จะมี เป็นชุดๆนะครับชุด1นึ่ชุดสองชุดสชุดสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาอาร์เรย์ออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่1ชุดนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือการสร้าง Product นะครับแล้วก็ออปชันครับโดยสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการ for loop นะครับผมมันคือการ for loop ชุดนี้ครับหชุดนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวนี้เข้าไป ซึ่งเวลาที่เราจะได้ข้อมูลชุดนี้มันคือ1ชุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาในส่วนของตัวออปชันเนี่ยใส่เข้าไปในออปชันบอดดักออปชันตัวนี้เราก็เลยต้องใช้คําสั่งที่ชื่อว่า array push นะครับผมแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับอืมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตัว array เนี่ยยัดใส่เข้าไปในนี้ครับปุ๊บอ่าทุกคนเสร็จแล้วลบทิ้งครับปึ๊บอ่าเห็นไหม ตรงนี้ก็คือจะสำเร็จแล้วนะครับในส่วนของตัว Product o p t i o n สินค้าย่อยซึ่งเราก็จะต้องมาทำการทดสอบกันดูนะครับว่ามันทำงานยังไงได้บ้างนะครับผมอ่ะปิดให้หมดก่อนนะครับโอเคนี้ลองไปรันดูก่อนนะครับกดปุ๊บอ่ะนี่ก็คือสินค้าย่อยถูกใช้ไปแล้วใช่ไหมครับโอเคเอาใหม่นะครับกดสร้างขึ้นมาครับผมทุกคนเห็นไหมว่า ตอนนี้เราจะได้ข้อมูลชุดที่1มาแล้วนะครับทีนี้เราจะใส่ข้อมูลชุดที่2ปึ๊บ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 กดสั่งครับปึ๊บ,บเห็นไหมว่าตอนนี้เราได้ข้อมูล2ชุดแล้วโอเคพร้อมที่จะนําไปใช้แล้วนกคนทีนี้นะครับเวลาที่เราจะนําไปใช้ครับเวลาที่เราจะเขียนตรง for loop ตรงนี้ก็คือเราจะต้องทําการ for อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าการ for ครั้งนี้นะครับเราจะใช้เป็น option นี่ option ตัวนี้ โดย,ยสิ่งที่เราจะนำมาฟอนี่ก็คือในส่วนของข้อมูลสินค้าย่อยที่เราได้กรุปไปเมื่อตะกี้นี้นะครับผมแล้วก็จาวสองจอาข้อมูลชุดนั้นนะครับมาวนลูปใส่ตรงนี้นะให้เรียบร้อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Product Option นะครับแล้วก็เลือกเป็นชุดคําสั่งนะครับตรงนี้นะเป็นออปชันนะแล้วก็เติมในส่วนของ Product ID เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ทําการออปชันเนี่ยมาใส่เป็นพารามตรงนี้ซะ ตรงนี้ก็เปิดใช้งานครับทุกคนเรียบร้อยเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองไปรันดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคกดรันดูครับปุ๊บอ่า noting h to review นะครับเราลองไปดูนะว่าข้อมูลจะสําเร็จไหมนะครับก็คือ s e xv ใช่ไหมนี่นะครับผม s xv เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองใส่ใหม่นะครับผมจะใส่เป็น อาบอลลูนคาริโกนะครับผมห้าสินค้า A 099นเกนะครับผมโอเคใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเนาะอ่ะเรียบร้อยอ่าก็จะเป็นโก้หนึ่งโก้สละกันจะได้จำง่ายๆครับโก้หนึโก้สก็กดสร้างสินค้าครับปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันครับนี่บอลลูนคาริโกนะครับเรียบร้อยแล้ว A0 9 9ย์แล้วก็จะมี Product Option นะครับ ก็จะมีอยู่2ตัวตัวคือ2ตัวนี้นี่โกะ1่โกะสองก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะการรีเฟกเตอร์โค้ดนะครับเรามาดูโค้ดของเก่ากันก่อนนะครับว่าเขียนไว้ยังไงนะครับผมนี่โค้ดของเก่านะครับมาถึงก็ทําการเตรียมข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ครับเอาเนี้ยมาพูฝ่าดมาเต็มเลยครับซึ่งใช้แค่สองอันครับมันใช้แค่นี้เองครับเอามาทำอะไรแยะๆก็ไม่รู้ครับแล้วก็ทําเป็นอาร์เรย์ด้วยนะแล้วก็มีการเช็คข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ ทำการเตรียมข้อมูลอีกแล้วนะครับแล้วก็ทําการเอาชุดข้อมูลเนี้ยใส่เข้าไปในดาเบอ่าทีนี้ก็มีการ for loop ข้อมูลนะครับก็คือทําการฟ o r ครั้งนี้หนึ่งอัปโหลดข้อมูลครั้งที่2 Insert ข้อมูลแล้วก็กลับมาอัปโหลดกลับมา Insert กลับมาอัปโหลดกลับมา Insert สลับกันไปแบบนี้นะครับมีโอกาสพลาดมากนะครับถ้าเกิดมีการผิดพลาดของการอัปโหลดข้อมูลเข้ามานะครับทุกคนโอเค เพราะฉะนั้นโคชดนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ฟังก์ชันเนาะมีฟังก์ชันอัปโหลดอิมเมนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันตรวจสอบสินค้าเตรียมข้อมูลสินค้าหลักนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลสินค้าย่อยอัปโหลดอะไรให้มันเสร็จครับเตรียมให้มันเสร็จเลยให้มันพร้อมจากนั้นค่อยมาบันทึกข้อมูลสินค้าครับเห็นไหมนี่บันทึกข้อมูลสินค้าหลักบันทึกข้อมูลสินค้าย่อยนะครับแล้วก็ส่งคืนค้าข้อมูลเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับทุกคน เราลองไปลานดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อ่ะผมจะทำการเปลี่ยนเป็นประเภทนะครับหนึแปดและกันแล้วก็กดสร้างสินค้าปุ๊บเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วออก,กดโอเคออกมานี่ข้อมูลที่เราเลือกนะครับเมื่อกี้นี้นะครับบอลลูนนะบอลลูนคาริกโก้ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ลองกดได้ไหมนี่พอเรากดเข้ามานะครับนี่จะเป็นหน้าบ้านนะครับก็สามารถที่จะ สั่งสินค้าได้จากหน้าบ้านตรงนี้นะครับผมนี่มีโกะหนึ่งโกะสองจำได้หรือเปล่าทุกคนนี่มันก็จะมาแสดงผลที่หน้าบ้านนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการ reflector code ครับผมทุกคนสงสัยไหมครับว่าโค้ดต่างๆที่ผมใช้เนี่ยเฮ้ยมันมาจากไหนมันเขียนยังไงอ่ะก็คือว่าผมเนี่ยถ้าทำการเขียนโค้ดพวกนี้เอาไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างของคอมโพเซอร์นะครับซึ่งผมใช้ตัวคอมโพเซอร์เนี่ย สร้างข้อมูลขึ้นมาสร้างข้อมูลขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ใช้คอมโพเซอร์เนี่ยโหลดในส่วนของปลั๊กอินต่างๆเข้ามาใช้งานนะครับจะมีในส่วนพวก .env นะครับแล้วก็ทำออโต้โหลดให้เป็น PSR 4นะครับคือมาตรฐานการใช้คอมโบเซอร์ตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นเน s เ a c e นะมาตรฐานการใช้เป็นเน s p a c e นะครับก็คือเวลาที่มีโค้ดอะไรที่มันแบบว่าซ้ำๆกันนะครับที่มีอะไรที่มันซ้ำๆกันเนี่ยผมก็ทำการเขียนให้มันเป็นชุดข้อมูลเอาไว้นะครับ จากนั้นผมก็ทําการกําหนด name space ให้มันนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเรียกใช้เนี่ยเราก็จะมาจะเรียกใช้โดยผ่านในส่วนของ use เข้ามาอ่าเราจะไม่ได้ใช้ในส่วนของพวก require ทีละตัว2ตัวเข้ามาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยโอเคดูมีความรู้มากขึ้นแล้วก็การใช้งานทั้งหมดเนี่ยมันก็คล้ายๆ Laravel แหล,ะค,ล,ะ,ะ,ละครับเห็นไหมรู้สึกว่ามีความคล้ายไหมผมก็เอามาจาก Laravel นะครับแต่ว่าผมเขียนเองแค่เอาคอนเซปต์เขามานะครับว่า เขาตั้งชื่อเป็น static method แบบนี้เฮ้ยมันดูสวยอ่ะอย่างเช่นในส่วนของ database ตรงนี้ database query เอ้ยมันดูสั้นมันดูสวยมันแค่ใส่ในส่วนของ SQL เข้าไปเองแล้วก็ใส่พารามเข้าไปเฮ้ยแจว๋วว่ะแล้วก็มีการเขียน Chain Method ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเนี่ยเวลาที่เราจะดึงข้อมูลเนี่ยแต่มันดึงได้หลายแบบเราจะทำไงก็เขียนเช in ไม่ h อ d สิเนี่ยมันก็ได้เข้ามาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเขียนเชิง p ีทพี PDO ในรูปแบบของของ REST API นะครับถ้ามีนักเรียนคนไหนนะครับสนใจการเขียนโค้ดลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการเขียน REST API ต่างๆแล้วก็การทำระบบนะครับขายสินค้าออนไลน์แบบนี้นะถ้าใครชื่นชอบนะครับผมให้นำการ add line เอาไว้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีในส่วนของคอร์สเรียนมาให้ได้เรียนกันนะครับในการสอนเขียนระบบอะไรแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ย เก่งขึ้นแน่นอนแล้วก็สร้างระบบได้เยอะมากขึ้นนะครับผมผมก็จะทำการปูพื้นฐานให้หมดเลยนะครับว่าตรงนั้นเขียนยังไงระบบตรงนี้เขียนยังไงนะครับประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครสนใจก็แอดไลน์แอดแอปซอรี่ไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะทําการแจ้งเตือนในไลน์นะครับเมื่อมีคอร์สใหม่ออกมานะโอเคในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการที่จะรีเซตในส่วนของตัวโค้ดนะครับทาโค้ดชุดใหม่นะครับให้มันสั้นแล้วก็กระชับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเค ในวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันในวิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย